ไปดูความคืบหน้าการเตรียมจัดงานเสม็ดอินเลิฟครั้งที่8ค่ะบนเกาะเสม็ดนะคะล่าสุดมีมติออกมาจากที่ประชุมจังหวัดระยองและอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าหมู่เกาะเสม็ดสรุปแล้วนะคะว่าไม่ให้จัดงานเสม็ดอินเลิฟครั้งที่8ค่ะโดยเบื้องต้นก็ชี้แจงนะคะว่ายังไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสมในช่วงที่มีพระราชพิธีสำคัญของประเทศค่ะเมื่อวานนี้มีการประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดงานมีนายประยูรพงษ์พันธุ์หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าหมู่เกาะเสม็ดผู้ประกอบการบนเกาะเสม็ดที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยองมีนายมนตรีชัยชนะวิบูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานค่ะหลังการประชุมนายประยูรชี้แจงบอกว่าผลการประชุมไม่อนุญาตให้มีการจัดเสม็ดอินเลิฟแน่นอนเพราะว่าช่วงนี้ประชาชนกำลังแสดงความอาลัยในพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9จึงไม่ควรงดจัดงานรื่นเริงค่ะแล้วก็ยังเป็นความผิดพรบอุทยานและการหาผลประโยชน์ใช้เสียงที่ดังเกินไปเราอยู่ในยุคของคสช.จึงต้องเชื่อฟังถ้าจัดงานก็จะถือว่ามีความผิดตามมาตรา157ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ค่ะคือสรุปงดจัดงานเสม็ดอินเลิฟครั้งที่8นะคะ